สวัสดีค่ะพี่หมอการมาแล้วนะคะมาต้องพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา6 โมงครึ่งแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพมหานครกันนะคะก็ในระหว่างนี้ก็รอลุ้นหรือเปล่ารอลุ้นรอฟังการนับคะแนนผู้ว่ากทมกันอยู่ใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพนะสำหรับจังหวัดอื่นๆที่ให้ความสนใจก็อาจจะติดตามข่าวนี้อยู่ก็เดี๋ยวในระหว่างนี้1 ชั่วโมงนับจากนี้ไปนะคะก็ฟังพี่หมอไลฟ์ให้ความรู้สัตว์เลี้ยงไปด้วยละกันเนาะจะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปติดตามการนับคะแนนกันต่อนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้เลยนะน้องเนนภามาแล้วนะคะทักทายพี่หมอมาแล้วส่วนคนอื่นๆนะคะทักทายกันได้เลยแล้วก็วันนี้ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเด็กๆ4 ขาที่บ้านก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในไลฟ์นี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่หมอการจะแวะตอบให้แล้วก็จะได้หายกังวลแล้วก็หายข้อสงสัยกันนะคะรวมถึงวันนี้ก็มีหัวข้อนำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วในส่วนของคอมเมนต์ขึ้นเรียบร้อยนะคะสัญญาณภาพเสียงชัดเจนไหมนะคะคอมเมนต์บอกพี่หมอหน่อยแล้วก็เดี๋ยวในระหว่างนี้ขออนุญาตแชร์ไปตามเพื่อนๆมาฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวบอกหัวข้อก่อนละกันจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วโรคที่สำคัญในช่วงหน้าฝนแบบนี้มีอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้รู้แล้วก็รู้วิธีในการป้องกันนะคะแล้วก็เด็กๆที่บ้านเนี่ยจะได้ห่างไกลจากโรคที่อยู่ในช่วงหน้าฝนที่เราต้องเจอไปอีกประมาณ 2-3 เดือนนี่แหละเราจะได้รู้วิธีป้องกันเด็กๆที่บ้านจะได้ไม่เป็นกันนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้ขออนุญาตแชร์ก่อนนะไปตามเพื่อนๆมาฟังก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปตามที่เพจส่วนตัวของพี่หมอนะเพจส่วนตัวของพี่หมอชื่อเพจว่าเรื่องหมาแมวบายหมอการนะคะสามารถไปติดตามกันได้เลยนะจะได้เห็นในส่วนของทั้งคอนเทนต์สาระความรู้การดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะคอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวกับตัวพี่หมอการเองด้วยนะคะความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เพื่อนๆดูได้หลากหลายนะคะจะได้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็จะได้รู้ไลฟ์สไตล์ของพี่หมอด้วยว่าเป็นแบบไหนนะคะอย่างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่หมอก็ไปพักผ่อนที่ศรีราชามานะคะใครอยู่ที่ศรีราชาบ้างยกมือหน่อยสิทักทายกันหน่อยนะคะแต่ตอนนี้พี่หมอกลับมาแล้วนะแต่ว่ายังอยู่ที่ปทุมธานีนะคะพรุ่งนี้ถึงจะเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะในระหว่างนี้มาแวะปทุมธานีแล้วก็แวะไลฟ์ให้ความรู้กับเพื่อนๆกันซะก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะสักครู่ร้อนเหมือนกันเนาะบ้านอากาศบ้านของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยร้อนเหมือนกันไหมใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะคอมเมนต์มาทักมาทายกันหน่อยเนาะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยปัญหาสุขภาพน้องหมาน้องแมวนะคะสอบถามได้เลยคุณจักแหลวมาแล้วสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยตรงเวลามากเลยนะคะคุณจักแหลวเดี๋ยวพี่หมอขอแชร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะรอฟังไปพร้อมๆกันที่บ้านของเพื่อนๆมีใครฝนตกไหมบ้านใครฝนตกอยู่ไหมคะตอนนี้ทำไมบ้านที่พี่หมออยู่มันอบอ้าวมันเหมือนมันจะตกแต่มันยังไม่ตกอะค่ะสงสัยตอนกลางคืนนี่แหละตกแน่ๆฝนตกบ่อยนานใช่แล้วช่วงนี้กำลังเข้าสู่หน้าฝนน่าจะเต็มรูปแบบแล้วแหละเนาะเพราะว่าก่อนจะเข้าหน้าฝนมันก็จะมีพายุประมาณนี้แหละนะคะทำให้พวกเราต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะรวมถึงสมาชิกครอบครัวลูกๆ4 ขาเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใครที่ฟังพี่หมอไลฟ์ในวันนี้นะก็จะได้ข้อมูลในการเอาไปดูแลเด็กๆที่บ้านด้วยนะคะทำอย่างไรป้องกันอย่างไรจะได้ไม่ป่วยกันไปซะก่อนในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอแชร์ไปอีกเพจหนึ่งก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยอันนี้ของเล่นใหม่ไปเที่ยวที่ศรีราชาได้ของเล่นใหม่เป็นอันนี้ นะคะน่ารักมากเลยเอามาไว้ตีเล่นโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันแล้วนะคะ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปใครที่ฟังอยู่ได้ข้อมูลได้ความรู้เอาไปดูแลลูกๆสี่ขาที่บ้านในช่วงหน้าฝนนี้กันเต็มที่แน่นอนนะคะอ่ะเด็กชายมันนี่สวัสดีค่ะมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะใครที่ฟังไลฟ์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับอีก 2-3 เดือนนับจากนี้ไปนะคะที่ตลอดหน้าฝนเนี่ยเด็กๆที่บ้านมีโอกาสจะป่วยเป็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือถ้าป่วยไปแล้วมีแนวทางในการที่จะรักษาอย่างไรอันนี้เดี๋ยวใครที่ฟังไลฟ์นี้พี่หมอเชื่อว่าก็จะได้ข้อมูลเอาไปดูแลเด็กๆที่บ้านได้แน่นอนนะคะและถ้าสมมติว่าจะให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นแชร์ไปตามเพื่อนๆมาฟังไปพร้อมๆกันหรือแชร์ไปที่เฟซตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่อยากจะฟังเมื่อไหร่ก็จะได้ฟังได้ทันทีเลยหรืออยู่ๆเกิดข้อสงสัยวันนี้ฟังไปแล้วมันติดอยู่ในหัวแหละแต่มันจำไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมจำไม่ได้ทั้งหมดก็ให้ไปฟังซ้ำนะคะก็จะได้เอาไปใช้ได้ในทันทีทันใดนะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะในระหว่างที่พูดไปพี่หมอก็จะมีคำถามไปด้วยอยากให้เพื่อนๆช่วยกันตอบด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราตอบเนี่ยเราก็จะได้จำได้ด้วยคุณสายน้ำสวัสดีค่ะมาทุกคนตรงเวลามากเลยน่ารักมากเลยนะคะฟังไปพร้อมกันนะเพราะว่าถ้าเผื่อมีข้อสงสัยเนี่ยคนที่ฟังอยู่จะสามารถถามมาได้เลยแล้วพี่หมอก็จะได้ตอบให้ได้เลยถ้าสมมติยังไม่เคลียร์นะคะก็ค่อยส่งไปถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเติมกันทีหลังหรือว่าไปในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีในแต่ละโลกเนี่ยมันอาจจะต้องการข้อมูลที่เยอะหน่อยอาจจะคุยกันไม่จบไม่เคลียร์นะคะแต่ว่าจะเอาพยายามให้มันจบให้มันได้นะคะในวันนี้เพื่อนๆจะได้กระจ่างหายสงสัยกันไปเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคในช่วงหน้าฝนนี้นะคะหน้าฝนนี้ลองทายมาหน่อยนะพี่หมอขอคนละหนึ่งคำตอบนะคะโรคอะไรนะคะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะตอบมาว่าโรคผิวหนังโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจโรคอะไรเนี่ยลองตอบมาได้เลยนะคะเอาตอบสั้นๆแค่เนี้ยพี่หมอจะได้รู้ว่าเพื่อนๆพอจะมีข้อมูลอยู่หรือเปล่านะมีข้อมูลอยู่หรือเปล่ามีมากมีน้อยเราจะได้ค่อยๆเพิ่มเติมกันลองดูนะใครจะลองตอบมาดูนะคะคุณสนุปปี้นี่มาแบบเงียบๆแต่ตอบแบบโป๊ะเช่เลยนะคะเชื้อราเป็นหนึ่งในโรคผิวหนังใครตอบแล้วพี่หมอจะเฉลยเลยนะเพราะว่ามันมีอยู่หลายโรคนะคะคุณสนุปปี้ตอบว่าเชื้อราถูกต้องน่ารักมากเลยนี่คนต่อมานะคะเด็กชายมันนี่ตอบผิวหนังแล้วก็มีเชื้อราด้วยนะคะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะรับรางวัลไปมีใครอยากจะลองตอบอีกไหมเด็กชายมันนี่นี่ตอบแบบไม่ให้เพื่อนตอบด้วยเลยนะคะคือโรคผิวหนังเนี่ยครอบคลุมเลยนะคะถือว่าอันนี้มีข้อมูลอยู่ในตัวเยอะมากเลยนะโรคผิวหนังนอกจากเชื้อราซึ่งมีโอกาสเป็นในช่วงหน้าฝนค่อนข้างเยอะเลยก็ยังมีโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้ออื่นๆอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ยังเพื่อนๆยังตอบกันไม่หมดไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หมอก็ค่อยไปแบบไปเพิ่มเติมให้ได้ทีหลังแต่อย่างน้อยๆคนที่ตอบมาจะต้องมีข้อมูลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแหละอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่แล้วแหละก็
ค่อยฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่หมอเสริมเข้าไปนะคะเราก็จะได้แบบจำได้ให้มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคโรคผิวหนังคือหนึ่งในโรคที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วมีโรคเกี่ยวกับระบบอื่นอีกไหมวันนี้เราจะพูดกันครอบคลุมเลยนะคะวันนี้เราพูดให้จบเลยนะสำหรับโรคที่พวกเราต้องระมัดระวังกันในช่วงหน้าฝนผิวหนังมาแล้วนะคะมีใครอยากจะลองตอบอีกไหมคนที่ตอบมาแล้วตอบได้อีกนะคะคุณสนุปปี้เด็กชายมันนี่ตอบได้อีกนะอ่ะรอสิมีใครอยากจะลองตอบไหมนะพี่หมอพูดไปแล้วก็เหมือนเป็นการใบ้ไปแล้วด้วยนะใครจะตอบที่พี่หมอใบ้ไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองดูสิก่อนที่เราจะไปอธิบายลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นพี่หมออยากจะดูว่าเพื่อนๆพอจะมีข้อมูลกันอยู่บ้างหรือเปล่าแต่แปลว่าเนี่ยที่เพื่อนๆตอบมาที่เป็นโรคผิวหนังเนี่ยนั่นแปลว่าเป็นโรคที่หลายๆบ้านต้องเจอแน่ๆเลยใช่ไหมคะช่วงหน้าฝนกับโรคผิวหนังโคตรจะคู่กันเลยหรือแม้แต่นะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการจัดการนะคะโรคผิวหนังถ้าหากว่าถึงไม่ได้อยู่ในช่วงหน้าฝนนะคือหน้าฝนมันห้ามไม่ได้ในเรื่องของพวกแบบอยู่ๆฝนตกลงมาแล้วลูกเราก็ชอบวิ่งออกไปเล่นกันอย่างเงี้ยหรือบางทีหลบฝนกันไม่ทันตัวก็เปียกไปใช่ไหมคะแต่มันสามารถนำข้อมูลนี้นะเอาไปใช้กับในเรื่องของการดูแลการจัดการในระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นฤดูใดก็ได้นะคะเกี่ยวกับพวกความชื้นเนี่ยบางทีเด็กๆเนี่ยฝนไม่ตกก็ตามแต่ชอบลงเล่นน้ำอันนี้ต้องก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกันเด็กชายมันนี่ตอบเพิ่มนะคะนั่นก็คือโรคฉี่หนูโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยนะคะฉี่หนูก็เป็นหนึ่งในโรคที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะที่ต้องระมัดระวังมนุษย์อย่างเรานะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นกันเพราะว่าโรคฉี่หนูเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนด้วยอันนี้ข้อมูลนี้รู้จริงนะคะเก่งมากเลยคุณแก้วตอบมาว่าปอดบวมหลอดลมอักเสบโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยน่ารักมากเลยสำหรับโรคปอดบวมแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบนะคะอยู่ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่เก่งมากเลยคุณแก้วลงลึกไปอีกนะคะอันนี้แปลว่ามีข้อมูลอยู่ในตัวเยอะมากเลยแต่หวังว่าคงลูกๆคงไม่เป็นกันเนาะสำหรับโรคที่เพื่อนๆตอบมาหวังพี่หมอหวังว่าเพื่อนๆรู้เป็นข้อมูลไว้นะไม่อยากให้ลูกๆที่บ้านเราเป็นหรอกนะคะแต่ถ้าถึงเป็นก็ตามนั่นแปลว่าพวกเรามีข้อมูลเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกๆได้อย่างทันทุกทีแน่นอนนะคะพี่หมอเชื่ออย่างนั้นอ่ะไปกันต่อยังสามารถตอบได้อีกอ่ะขอใบ้นิดหนึ่งโรคที่จริงๆแล้วพูดถึงนะสามารถเกิดได้แทบจะทุกฤดูนะคะแต่ว่าหน้าฝนก็เป็นอีกฤดูหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเด็กชายมานี่ตอบมาว่าโรคพยาธินอนหัวใจอ่ะตอบมาแบบนี้ถูกนะแต่พี่หมอถามเพิ่มนิดหนึ่งแล้วรู้หรือเปล่าว่าโรคพยาธินอนหัวใจมีสัตว์อะไรเล็กๆที่เป็นพาหะขออีกหนึ่งคำตอบค่ะโรคพยาธินอนหัวใจมีสัตว์อะไรที่เป็นตัวเล็กๆบินได้นะบินได้นะตัวเล็กๆบินได้สีดำๆเป็นพาหะที่หมอขอคำตอบนิดหนึ่งคุณสนุปปี้ตอบว่ายุงถูกต้องคุณแตงโมตอบว่ายุงคุณมิล่าตอบว่ายุงยุงคุณสมชัยตอบยุงโอ้โหเก่งทุกคนเลยเด็กชายมันนี่กลับมาตอบถูกแล้วว่ายุงนะคะถูกต้องก็เนี่ยค่ะหน้าฝนยุงก็เยอะยุงลายอีกตั้งหากนะคะยุงลายก็มาเป็นพาหะไข้เลือดออกของคนอีกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพาหะสำหรับโรคพยาธินอนหัวใจด้วยเก่งมากเลยนี่แหละมันจะมีความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันแบบนี้ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังป้องกันในเรื่องของไม่อยากให้ลูกๆเราเกิดโรคเหล่านั้น
สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ไปอีกว่าแล้วอะไรล่ะมันเป็นพาหะที่จะนำเชื้อโรคเหล่านั้นมาสู่สัตว์เลี้ยงของเราพวกพาหะนั่นแหละค่ะสำคัญเราก็ต้องไปจัดการมันซะนะหน้าฝนยุงเยอะยุงเป็นพาหะสำหรับพยาธิหนอนหัวใจที่บ้านน่ากลัวมากเพราะติดป่าโอ้อันนี้เอาใจช่วยนะเพราะว่ามันแก้ยากมากเลยเพราะว่าบ้านติดป่าไม่รู้จะทำยังไงเนาะบ้านติดป่าอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะต้องมีหาวิธีป้องกันกันให้มากหน่อยนะคะยากันยุงต้องเข้าแล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามบางทีบางคนก็อาจจะแพ้ควันเนาะถ้าเราจะจุดยากันยุงหรือจะสเปรย์พ่นอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะจริงอยู่ว่าในปัจจุบันนะคะไอ้พวกสเปรย์ที่ใช้พ่นจัดการพวกยุงน่ะเขาพัฒนากลิ่นให้มันหอมก็จริงแต่พอมันหอมปุ๊บเราจะไม่กังวลแต่มันไม่ควรนะยังไงก็ตามเราก็ไม่ควรอยู่ในตอนที่เราพ่นพวกยาฆ่ายุงหรือยากันยุงหรือยาไล่ยุงนะคะเพราะว่ายังไงมันก็คือสารเคมีน่ะที่อาจจะสังเคราะห์ขึ้นมาแบบอ่อนๆก็ตามแต่ถ้าเราสูดดมเข้าไปเยอะๆก็อาจจะมีผลกับเราเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราจะฉีดยากันยุงนะคะขอให้เราไปอยู่ที่อื่นอยู่ข้างนอกให้กลิ่นมันหายไปซะก่อนนะคะแล้วเราค่อยเข้าไปนะอันนี้พี่หมอฝากไว้เพื่อด้วยความห่วงใยเพื่อนๆทุกคนนะคะอ๋อโอเคใช้ไฟกันแมลงจระเข้เอ้ยตะข่ายทีใช่ไหมพี่หมออ่านเป็นจระเข้เฉยเลยโอเคใช่คุณมันนี่บอกมาแล้วว่าตะข่ายทีใช่แต่อะไรที่เกี่ยวกับพวกไฟที่ต้องแบบอาจจะต้องเสียบไว้ก็ระมัดระวังเรื่องไฟเป็นพิเศษด้วยแล้วกันนะคะจะได้แบบป้องกันโรคได้แล้วก็ไม่เกิดเหตุไม่คาดฝันด้วยเนาะอันนี้ฝากไว้นะจ๊ะแล้วก็อีกโรคนึงเนาะพี่หมอเห็นแวบๆแล้วเพื่อนๆต่อมานะคะนั่นก็คือโรคพยาธิเม็ดเลือดสำหรับโรคพยาธิเม็ดเลือดหรือว่าโรคไข้เห็บไข้หมัดรู้แล้วเนาะว่าพยาธิเม็ดเลือดนั่นแหละมันก็มีสาเหตุมาจากในส่วนของเจ้าเห็บเจ้าหมัดนี่แหละนะคะตัวปรสิตภายนอกตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนที่ลงรายละเอียดเนาะในแต่ละโรคเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมในช่วงหน้าฝนต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะจ๊ะโอเคคุณสมชัยแนะนำเพิ่มเติมมานะคะว่าในส่วนของพวกอุปกรณ์ที่เราใช้ป้องกันพวกยุงเนาะใช้ของสุนัขค่ะจะไม่มีอันตรายอ่ะนี่ถือว่าน่าจะเป็นผู้ที่ได้ใช้จริงด้วยนะคะแนะนำเพื่อนๆด้วยน่ารักมากขอบคุณมากเลยก็จะปลอดภัยทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปลอดภัยทั้งอะไรทั้งคนเลี้ยงด้วยนะคะโอเคเก่งมากเลยวันนี้ทุกคนน่ารักมากเลยนะคะที่ช่วยกันตอบสนุกแน่นอนวันนี้แล้วก็คิดว่าคนที่ช่วยตอบและเพื่อนๆที่นั่งฟังอยู่แอบฟังอยู่เนี่ยจะได้ข้อมูลได้ความรู้เอาไปดูแลเด็กๆที่บ้านในช่วงหน้าฝนตลอดหน้าฝน2 สัปดาห์เดือนนี้ขอให้ทุกบ้านนะคะเด็กๆแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแต่ถึงแม้จะป่วยจริงๆอย่างน้อยๆนะจะรู้วิธีป้องกันก่อนจะป่วยแต่ถ้าป่วยจริงๆจะรู้ว่าจะไปรักษากันแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันละนะวันนี้ก็ในส่วนของโรคนะคะที่มักจะพบและเด็กๆสัตว์เลี้ยงสี่ขาเนี่ยมักจะเป็นกันพี่หมอขอพูดกว้างๆไว้ก่อนละกันนะคะว่ามันจะมีโรคอะไรบ้างโรคแรกโรคผิวหนังเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดให้ฟังนะว่าโรคผิวหนังมันมีอะไรบ้างนะคะโรคผิวหนังนะคุณการวิตาสวัสดีค่ะมาใครที่เข้ามาแล้วมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวฟังกันจบละใน1ชั่วโมงนี้นะคะก็ค่อยไปลุ้นคะแนนผู้ว่ากันต่อเนาะเพราะว่าพี่หมอเชื่อว่าหลายๆบ้านก็คงให้ความสนใจกับเรื่องนี้อยู่นะคะมีโรคผิวหนังใช่ไหมอันต่อมาเพื่อนๆตอบมาละโรคพยาธิเม็ดเลือดนะคะแล้วก็อีกอันนึงเพื่อนๆก็ตอบมาแล้วเหมือนกันก็คือโรคระบบทางเดินหายใจนะคะแต่มีอีกโรคนึงที่เพื่อนๆอาจจะมองข้ามไปนิดนึงแต่เชื่อไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบถึงไม่ใช่แค่หน้าฝนมันก็พบได้ในหลายๆฤดูแต่ในการพบในแต่ละทีเนี่ย
มันมีเขาเรียกมันมีสาเหตุที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะโรคนั้นก็คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะคะจริงๆแล้วโรคระบบทางเดินอาหารเนี่ยพบบ่อยๆแหละพบได้แทบทุกฤดูกาลแต่ว่าในช่วงหน้าฝนจะมีอะไรเป็นพิเศษอะไรจะเป็นสาเหตุพิเศษสำหรับฤดูนี้เดี๋ยวเราค่อยไปฟังพร้อมๆกันนะคะอ๋อลุ้นฟุตบอลด้วยเออช่วงนี้ซีเกมใช่เป็นยังไงบ้างแล้วบอกผมพี่หมอหน่อยเขาดูกันช่องไหนเนาะพี่หมอจะได้ตามฟุตบอลจะได้ตามพวกซีเกมรู้ไหมตามจากอะไรตามจาก TikTok เพราะว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีนะคะซีเกมก็เป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจของพวกเราเนาะเห็นแล้วแบบตื่นตันนะเพราะว่าได้เหรียญกันแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าการได้เหรียญหรือการได้ชัยชนะในแต่ละกีฬาของนักกีฬาไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความภูมิใจเนาะพูดตอนนี้ก็ขนลุกนะเพราะว่าอย่างเราไปเห็นได้ช็อตที่แบบเขาจะได้รางวัลกันแล้วเนี่ยกว่าที่เขาจะได้น่ะมันไม่ง่ายเลยอย่างที่จำได้เลยนะคะที่ได้ดูจะมีอะไรนะบาสเกตบอลน่ะทั้งชายทั้งหญิงอ่ะมันเป็นแต้มในนาทีสุดท้ายน่ะพอได้มาปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหมันไม่ง่ายแล้วก็เราก็ดีใจไปด้วยนะคะแล้วก็หลายกีฬาเลยแบบไม่ง่ายเลยแต่ได้กันมาเนี่ยก็ยินดีกับนักกีฬาทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนั่นแหละเนาะก็ดูให้มันเป็นกีฬานะคะแล้วก็ยินดีกับทุกๆคนที่ได้ชัยชนะด้วยฟุตบอลชิงชนะเลิศวันนี้ใช่ไหมคะใครกับใครเอ่ยเนี่ยเพื่อนๆจะได้รู้ไปด้วยเผื่อใครไม่ได้ดูทีวีนะคะคุณกันยุตามาแนวสปอร์ตนะคะใครกับใครคะแนนเท่าไหร่แล้วอัปเดตด้วยนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะพูดข้อมูลพี่หมอก็จะพูดข้อมูลพี่หมอไปนะแล้วก็ใครมีอะไรอัปเดตมาได้เลยเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนของผลเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าทุกคนพอจะรู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันใครนำนะคะพี่หมอไม่พูดชื่อแล้วกันแต่คิดว่าเพื่อนๆพอจะรู้แล้วว่าใครนำแต่ถ้าใครอยากจะอัปเดตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่พี่หมอจริงๆก็ไลฟ์กับคุณหมอหลายท่านนะคะแล้วก็มีหลายช่องทางที่พี่หมอไปโผล่ในหลายที่ด้วยก็แล้วแต่ว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับใครบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะที่อาจยังจำได้ว่าพี่หมอเคยไลฟ์กับเนี่ยคุณหมอเอนะคะก็เคยไลฟ์ด้วยกันแล้วก็คุณหมออีกหลายท่านนะคะถ้าใครอยากให้พี่หมอไปไลฟ์ด้วยก็ติดต่อมาได้นะคะยินดีในทุกช่องทางเลยนะคะในส่วนของไม่ต้องเป็นคุณหมอก็ได้นะอย่างทางเพจ Thai Love Animal เนี่ยก็คือถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่เป็นการได้ร่วมทำบุญเนาะเพราะว่าเพจนี้ผู้ติดตามเยอะมากนะคะผู้ติดตามเนี่ยจะมาในส่วนของเนื่องจากว่าเพจนี้ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเนาะในการดูแลน้องหมาน้องแมวทั่วประเทศนะพี่หมอเห็นการทำงานแล้วรู้สึกว่าเป็นการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงนะคะหรือแม้แต่สัตว์จรทั่วประเทศเลยแล้วก็การทำงานนี่คือเข้มข้นมากนะคะเคสที่ให้การช่วยเหลือหรือได้รับการช่วยเหลือจากทางเพจเนี่ยก็เยอะมากนะคะพี่หมอก็ถึงแม้ไม่ได้เป็นเหมือนจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือหน้างานณเวลานั้นๆแต่ว่าในอีกพาร์ทนึงที่ช่วยได้นั่นก็คือมาคอยให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนผ่านทางเพจ Thai Love Animal นี่แหละนะคะเพราะว่าเชื่อว่าใน 200,000 กว่าคนเนี่ยที่ติดตามเพจนี้อยู่นะคะก็ถึงแม้ไม่ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเองแต่บางท่านก็อาจจะแบบดูแลเด็กจรแบบทั่วไปบ้างอย่างน้อยๆถ้าไปสังเกตเห็นว่าอาการของเด็กๆผิดปกติยังไงนะคะก็จะได้แบบรู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงช่วยเหลือยังไงเบื้องต้นหรือติดต่อผ่านทางเพจ Thai Love Animal ก็ได้นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือนี้มันไปถึงเด็กๆได้จริงๆจังๆเด็กๆก็จะได้อย่างน้อยๆน่ะเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือบางทีการป่วยในครั้งนั้นๆแทนที่ถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเห็นเลยเขาก็อาจจะเสียชีวิตไปแต่ถ้าอย่างน้อยๆมีคนยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะก็อาจจะต่ออายุให้เขาหรืออย่างน้อยเราก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วเพื่ออีกหนึ่งชีวิตบนโลกใบนี้เนาะโอเคคุณกันวิตาบอกว่าไทยกับเวียดนามชิงเหรียญทองวันนี้1ทุ่มนะคะ1ทุ่มนะใกล้ละฟังถ้าจะดูไปพร้อมกันเนี่ยเปิดพี่หมอไปด้วยนะฟังพี่หมอไปด้วยนะคะอย่างน้อยๆได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเชียร์กันจริงๆจังๆโอเคมาเดี๋ยวขอเข้าเรื่องละ
นะคะเกริ่นไว้แล้วนะสำหรับโรคที่มาโรคที่มาในช่วงหน้าฝนสำหรับเด็กที่เป็นน้องหมาน้องแมวนะคะสัตว์เลี้ยงโรคแรกเลยโรคผิวหนังเพื่อนๆตอบมาแล้วนะคะส่วนมากแล้วคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์ว่าในช่วงหน้าฝนเด็กๆที่บ้านจะเป็นเชื้อรากันเชื้อราเนี่ยนะคะก็คือทั้งน้องหมาน้องแมวค่อนข้างจะรักษายากในคำว่ารักษายากความหมายของพี่หมอนะคือมันไม่ใช่แค่พอรู้ว่าเป็นเชื้อราละบนตัวลูกเนี่ยแล้วกินยารักษาที่ตัวลูกแล้วจบนะไม่จบเลยค่ะเพราะว่าอะไรโรคเชื้อราเนี่ยจะรักษาให้หายจริงๆนะต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของการจัดการนะคะการจัดการคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดรอบๆตัวลูกเลยนะคะดังนั้นถ้าบ้านไหนตอนนี้น้องหมาน้องแมวเป็นเชื้อราอยู่โอเครักษาลูกๆไปนะคะต้องกินยาอะไรต้องใช้สเปรย์หรือยาทาอะไรที่ตัวลูกนะคะต้องอาบน้ำด้วยแชมพูแบบไหนจัดการไปนะคะในส่วนของตัวลูกอันนี้อย่างเข้มข้นเลยนะระยะเวลาในการรักษาโรคผิวหนังไม่เคยต่ำกว่า2สัปดาห์นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้นะเพราะว่ายังไงก็ไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์แล้วมันอาจจะลากยาวไปถึงเป็นเดือนก็ได้ดังนั้นอันนี้ต้องขอให้มีความอดทนมากเลยนะคะแล้วอย่าคิดว่ามันหายง่ายเพราะบางทีรักษาไป1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเริ่มแบบแล้วทำไมลูกไม่หายมันยังไม่หายง่ายมันไม่หายง่ายนะคะและอีกอย่างนึงถ้าเราจัดการกับลูกสี่ขาเราแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้จัดการกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยบอกเลยว่าไม่หายสักทีแน่นอนการเป็นจะเป็นกลับไปกลับมาเป็นแล้วเป็นอีกคำที่เขาใช้เรียกกันก็คือเป็นไม่หายสักทีเป็นแล้วเป็นอีกคำนี้จะวนเวียนมากถ้าเราไม่สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุมนะคะโอเคอ่ะคุณกันวิภาเอ้ยคุณกันวิตาขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากตั้งใจฟังหน่อยนะคะโอเคไปกันต่อนะก็ในส่วนของโอเคขอลงรายละเอียดเชื้อราหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆให้ความสนใจกันนะคะเดี๋ยวค่อยแวะไปพูดถึงเชื้ออื่นๆด้วยเชื้อราเนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการนั่นก็คือไอ้พวกสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวลูกเราคืออะไรบ้างนะข้าวของเครื่องใช้นะคะที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าทุกอย่างเลยที่ลูกของเราอย่างเช่นถ้าเสื้อผ้าก็ใส่เนาะหรือที่นอนก็ที่ที่เขาไปนอนผ้าปูต่างๆนะคะแล้วก็อะไรอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้กรงก็ตามกระบะทรายก็ตามทรายก็ตามนะคะบริเวณห้องที่ลูกๆเราอยู่ฝาผนังทุกอย่างเลยนะอะไรที่ลูกเราไปถูไปไถไปเศษไปสีได้พวกนั้นเราต้องจัดการให้หมดเพราะว่าเชื้อรามันร้ายค่ะเพราะว่ามันจะมีสปอร์เราพูดถึงถ้าจะเอาให้เข้าใจง่ายๆมันเหมือนดอกไม้ที่มันมีเกสรที่มันพร้อมจะฟุ้งอะค่ะเกสรดอกไม้ที่พร้อมจะฟุ้งเราเปรียบเทียบเหมือนสปอร์ของเชื้อราจริงๆแล้วเชื้อราของลูกๆจัดเลี้ยงของเราเรามองเห็นแค่รอยโรคนะแต่สปอร์เรามองไม่เห็นไงดังนั้นไอ้พวกที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการมันให้ได้ให้อยู่หมัดดังนั้นถ้าสมมติว่าจัดการตรงนี้ไม่ได้มันไม่หายสักทีแน่นอนนะคะเราต้องมีตัวช่วยในการจัดการพวกสปอร์นะคะก็คืออะไรก็ตามที่ใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดรักษาความสะอาดที่เกี่ยวกับพวกเชื้อราจัดการสเปรย์อะไรก็ตามที่สามารถจัดการสปอร์ของเชื้อราได้เอามาพ่นเอามาฉีดให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงถ้าในช่วงที่เราอยู่บ้านและมีเวลาพอสมควรให้เอาอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ไปทำความสะอาดแล้วเอาออกไปผึ่งลมถ้ามีแดดด้วยโชคดีหน่อยช่วงหน้าฝนนะหาแดดยากมากนะคะแต่ถ้าโชคดีหน่อยเอาไปผึ่งแดดด้วยก็จะเป็นการจัดการพวกวงจรของพวกเชื้อราออกไปได้ถึงแม้จะไม่ 100% นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเชื้อราถ้ายิ่งอากาศอับชื้นอะคือหน้าฝนมันไม่ค่อยมีแดดเต็มที่ซะเท่าไหร่แต่พี่หมอก็ขอฝากไว้แล้วกันเพราะบางทีมันอาจจะมีให้ไงถ้ามีให้ก็ขอให้เราจัดการแบบนี้นะคะเราจะได้แบบช่วยในเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆของบริเวณที่ลูกๆเราอยู่เนี่ยมันจะได้ลดพวก
สปอร์หรือว่าเชื้อราลงได้นะคะให้ทำพวกนี้ควบคู่กันไปมันจะดีขึ้นแล้วอีกคำหนึ่งนะพี่หมอได้ยินบ่อยมากการเลี้ยงระบบปิดนะคะคำว่าการเลี้ยงระบบปิดฟังดูแล้วต้องบอกเลยว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะการเลี้ยงระบบปิดที่จะถือว่าเป็นข้อดีนะในส่วนที่จะถือว่าเป็นข้อดีนั่นก็คือมันไม่เป็นการไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงไปพบไปเจอสัตว์อื่นๆที่อยู่นอกบ้านหรือไม่ปล่อยให้ไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆที่อยู่นอกบ้านโดยตรงอันนี้จะถือเป็นข้อดีเพราะว่าเป็นการลดการสัมผัสสัตว์อื่นๆที่อาจจะมีเชื้อโรคหรือจะเป็นพาหะที่มันอาจจะถ้ามาสัมผัสกับลูกๆของเราก็ไม่สบายได้ใช่ไหมคะอันนี้ถือเป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียของการเลี้ยงระบบปิดลองให้เพื่อนๆไปทบทวนดูนะถ้าใครบอกว่าเลี้ยงระบบปิดโดยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมตลอดเวลาหรือเป็นส่วนมากปิดมิดชิดมากเลยค่ะคุณหมอติดแอร์ด้วยนะคะคุณหมออันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะจริงๆถือเป็นการเลี้ยงที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่านั่นแปลว่าใส่ใจมากแต่ขอให้ปรับวิธีนิดนึงนะคะจริงอยู่ว่าการเลี้ยงระบบปิดในลักษณะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมลูกไม่เคยออกไปเลยนอกจากอาจจะพาไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยหรืออาจจะพาไปข้างนอกไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยพี่หมอขอให้ทำแบบนี้นะคะปรับวิธีนิดนึงนะคะนั่นก็คือถ้าบ้านไหนเลี้ยงลูกๆอยู่ภายในห้องแอร์นั่นแปลว่าการล้างแอร์ต้องทำบ่อยมากๆเลยนะมันเป็นการจัดการที่ดูเหมือนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเพราะว่าแอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบคอยบางอันอะแอร์บางชนิดมันก็คอยแบบดักพวกเชื้อโรคพวกฝุ่นอะไรได้แบบดีมากแต่บางทีเราก็ต้องล้างใช่ไหมซึ่งถ้าเราล้างไม่บ่อยพออ่ะมันจะเป็นผลเสียละเพราะว่ากลายเป็นว่าสิ่งสกปรกมันก็วนอยู่ในห้องนั่นแหละเราคิดว่าลูกๆของเราเย็นสบายมีระบบกรองอากาศอะไรเรียบร้อยแต่ในเมื่อมันไม่มีการระบายออกไปมันก็อาจจะวนอยู่ในห้องนั่นแหละนะคะดังนั้นขอให้ล้างแอร์ให้บ่อยอันนี้อย่างแรกนะอย่างที่สองก็คือจริงๆแล้วห้องที่เป็นระบบปิดพี่หมอก็อยากจะให้มีหน้าต่างนะคะเพื่อที่อย่างน้อยๆเปิดหน้าต่างนะเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทอะค่ะนะคะอย่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่แบบปิดมิดชิดแล้วเปิดแค่แอร์อันนั้นมันจะเป็นการแบบหมักหมมความสกปรกไว้เยอะมากและถ้าเด็กๆที่บ้านเป็นโรคผิวหนังบอกเลยว่าไม่หายเลยนะคะเพราะมันจะวนอยู่อย่างนั้นไม่หายสักทีเอาอย่างนี้เลยแล้วกันเว้นซะแต่จะต้องเอาลูกๆไปอยู่ที่อื่นก่อนห้องอื่นเลยจัดการแบบอื่นไปก่อนแล้วก็เคลียร์ห้องนี้ให้มันเสร็จทำประตูหน้าต่างให้มันสามารถระบายอากาศได้ในช่วงเวลาที่เราต้องการนะคะแล้วก็เวลาที่ถ้าสมมติว่าเราจะเปิดแอร์เราก็ค่อยปิดอะไรประมาณนั้นเนาะในเรื่องจัดการการจัดการขอให้ดูแบบนี้นะคะสำหรับไอ้พวกที่เป็นโรคที่เกิดจากพวกเชื้อรานะจ๊ะโอเคมีคำถามด้วยนะคุณสมชัยบอกว่าใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยเนี่ยถ้าเราใช้เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นสายอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เราก็จะงอกเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าใครพอมีกำลังจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยนะคะมีแอร์และมีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่แบบจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพวกเข้าของเครื่องใช้เกี่ยวกับเนี่ยพวกฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นมากๆเลยนะและมันก็มีหลายๆยี่ห้อที่ทำออกมาเพื่อเสิร์ฟความต้องการสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะนะลองดูว่าถ้าเราไหวกับรุ่นไหนก็ค่อยจัดรุ่นนั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่ไหวเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีวิธีก็คือทำแบบที่พี่หมอแนะนำอ่ะดูแลในเรื่องการจัดการเอานะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ให้ผลได้ไม่ต่างกันมากนะคะอย่างน้อยๆเราก็จะได้ประหยัดลงเนาะมีเพื่อนๆถามมาละยีสต์กับเชื้อราต่างกันยังไงในแง่ของความต่างนะคะเชื้อที่ก่อให้เกิดยีสต์นะคะก็อีกตัวหนึ่งเชื้อราก็อีกตัวหนึ่งแต่ในเรื่องของพูดก่อนพูดในเรื่องของความต่างก่อนนะแล้วค่อยพูดในเรื่องของความเหมือน
นะคะในเรื่องของความต่างก็คือเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดยีสต์กับเชื้อราต่างกันอาการก็ต่างกันนะคะเชื้อราอาการหลักๆที่เรามักจะเห็นนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นวงแดงที่ผิวหนังของไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะบริเวณวงนั้นขนหายไปละขนร่วงไปละรวมถึงบริเวณวงแดงนั้นจะมีเป็นพวกแบบสะเก็ดรังแคหรือถ้าเป็นไปสักพักบางทีผิวหนังจะเริ่มเป็นสีดำนะคะสำหรับเชื้อราจะไม่ค่อยมีกลิ่นซึ่งต่างกับเจ้ายีสต์ยีสต์เนี่ยจะมีความโดดเด่นเลยค่ะสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคยีสต์นะอยู่ๆก็รู้สึกว่าเด็กๆมีปัญหาโรคผิวหนังแหละและลูกๆของเรามีกลิ่นเปรี้ยวๆหมักๆนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเฉพาะของพวกเชื้อยีสต์นะและส่วนมากบริเวณที่มักจะพบว่าเป็นยีสต์นะคะในใบหูบริเวณที่มันมีขอบมีพับเยอะๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นข้อต่างรวมถึงมันจะมีความเยิ้มเด็กๆที่เป็นยีสต์นะคะจะมีความเยิ้มๆของบริเวณรอยโรคนั้นๆส่วนมากแล้วมักจะเป็นที่หูด้วยนะนะคะเปิดหูมานี่กลิ่นอึ๊บเลยเนี่ยอันนั้นแปลว่าอาจจะเป็นยีสต์ละนะคะถ้าเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆหมักๆด้วยเนี่ยโอ้โห 80% พาไปหาคุณหมอก่อนนะคะเพราะบางทีถ้ายิ่งเป็นที่หูเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องโรคผิวหนังละมันจะกลายเป็นหูอักเสบตามมาด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะอันนี้ความต่างนะแต่ความเหมือนก็คือในส่วนของพวกยากินเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเพราะว่าบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าลูกๆที่บ้านเป็นทั้งเชื้อราแล้วก็เป็นทั้งยีสต์และเคยเห็นยาที่เคยได้จากคุณหมอมาโอ๊ยทำไมยาเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกเพื่อนๆไว้เพื่อเป็นความรู้นะแต่ว่าในแต่ละเคสนะคะมีความแตกต่างกันนะโรคผิวหนังเนี่ยบางทีนะคะสมมติว่าถ้าเราคิดว่าถ้าเรารู้แล้วว่าลูกของเราเป็นเชื้อราสมมตินะเชื้อราของน้องหมา A กับเชื้อราของน้องหมา B อาจจะรักษาไม่เหมือนกันนะคะพี่หมอย้ำอยู่เสมอว่านะว่าโรคเดียวกันไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเหมือนกันการรักษานั้นจะเป็นความเขาเรียกจำเพาะสำหรับสัตว์ตัวนั้นๆนะคะบางตัวสมมติว่าเป็นเชื้อราหรือเป็นโรคผิวหนังอาจจะตัวนี้อาจจะต้องกินยาแต่ตัวนี้อาจจะไม่ต้องกินยาอาจจะรักษาโดยการแบบคุณหมอให้สเปรย์ไปพ่นเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเพื่อรักษาแล้วก็แนะนำในเรื่องของการจัดการก็คือสระอาบน้ำนะคะทุกอาทิตย์ทุก3วัน4วันอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ฝากไว้นะคะเพราะว่าบางทีหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าสมมติที่บ้านมีลูกๆหลายตัวแล้วเป็นโรคเดียวกันแต่ทำไมรักษาไม่เหมือนกันอันนี้ฝากไว้นะคะจะได้แบบคลายกังวลคลายข้อสงสัยไปนะคะแล้วนอกจากในส่วนของโรคผิวหนังที่มักจะพบกันเยอะๆในช่วงหน้าฝนที่เป็นพวกเชื้อราใช่ไหมยีสต์ด้วยเกิดจากเชื้ออื่นๆก็พบได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นอะไรคือถ้าเป็นไปนานๆมันจะเริ่มมีแบคทีเรียมาแล้วแบคทีเรียเนี่ยจะก่อให้เกิดการอักเสบนะคะโรคผิวหนังที่เป็นลักษณะเกิดการอักเสบแล้วคือยกตัวอย่างนะอย่างถ้าสมมติเป็นเชื้อราเป็นนานๆเข้าแล้วยังไม่ได้รับการรักษาหรือรักษายังไม่ทันท่วงทีอาจจะเกิดการอักเสบตามมาเพราะว่าการอักเสบเกิดจากอะไรเป็นโรคผิวหนังแล้วเด็กๆมักจะคันใช่ไหมคะพอคันปุ๊บเกาเสร็จเป็นแผลเสร็จพวกเชื้อโรคเริ่มมาเนี่ยแหละมันเริ่มเกิดการอักเสบละดังนั้นแปลว่าเชื้อราที่เป็นอยู่ไม่ได้เป็นแค่เชื้อราละโรคผิวหนังที่เป็นอยู่ไม่ได้เป็นแค่เชื้อราละเพราะว่ามีการอักเสบร่วมด้วยจำเป็นต้องได้รับยาเพิ่มเติมนะคะนอกจากยารักษาเชื้อราแล้วคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียยาลดการอักเสบอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนั่นแปลว่าอย่างที่บอกก็คือโรคผิวหนังเหมือนกันรักษาไม่เหมือนกันเพราะว่าต้องดูในแต่ละเคสเพราะบางทีนะคะบางตัวเป็นเชื้อราแต่เขาไม่ค่อยเก่าหรือเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าบางทีเจ้าของมีอุปกรณ์เช่นพวกคอลล่า
พวกลำโพงแกนเลียนะคะหรือว่าไอ้พวกที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีคอลล่าที่แบบน่ารักน่ารักเป็นขนมปังก็ตามเป็นขาไก่เป็นสตอรี่อะไรเงี้ยใส่ไว้มันจะทำให้เด็กๆไม่หันไปเลียรอยโรคหรือทำให้เด็กๆสมมติถ้ารอยโรคมันอยู่แถวหน้าแถวตาเนี่ยเด็กๆก็เกาไม่ได้ใช่ไหมถ้าบ้านไหนมีอุปกรณ์พวกนี้จากที่เป็นเชื้อแค่เชื้อรามันก็จะเป็นแค่เชื้อรามันจะไม่ลุกลามไปต่อเป็นผิวหนังอักเสบตามมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าของป้องกันไว้ก่อนแล้วนี่เห็นไหมดังนั้นถ้าใครมีพวกคอลล่าหรือว่าอยากจะป้องกันซื้อมาไว้แบบเพื่อไม่ให้แบบถ้าเด็กเกาเพื่อไม่ให้แบบเด็กที่คันแล้วไปเกาเยอะๆสวมเข้าไปมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบตามมานะคะโอเคนี่คุณสมชัยเก่งมากเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ตอบช่วยพี่หมอไปก่อนนะจ๊ะโอเคนะโรคผิวหนังเคลียร์นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเราจะไปกันต่อที่โรคอย่างที่สองนะคะที่เพื่อนช่วยกันต่อมาแล้วนั่นก็คือโรคพยาธิเม็ดเลือดนะคะหรือโรคไข้เห็บนั่นเองเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าวงจรชีวิตของเจ้าเห็บแล้วก็หมัดมันอยู่ทั้งบนตัวสัตว์เลี้ยงและอยู่ที่พื้นบ้านหรือว่าพื้นสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโอเคนะเห็บหมัดไม่ได้อยู่แค่ตัวน้องหมาน้องแมวเห็บหมัดอยู่ทั้งที่ตัวน้องหมาน้องแมวและอยู่ที่พื้นบ้านด้วยนะคะและยิ่งไอ้ตัวพื้นบ้านเนี่ยพื้นสิ่งแวดล้อมพื้นสนามหญ้าเนี่ยยิ่งเป็นที่อยู่ของพวกเห็บหมัดที่แบบลงไปวางไข่ด้วยนะเราจะเจอพวกตัวเต็มวัยของพวกเห็บหมัดอยู่บนตัวสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ส่วนพวกไข่อ่ะเขาจะเอามาวางพวกเห็บหมัดตัวผู้ตัวเมียน่ะตัวเมียเขาจะมาวางไข่อยู่ตรงตามพื้นตามซอกพื้นบ้านตามซอกผนังดังนั้นหน้าฝนมันจะเยอะขึ้นเพราะถ้าสมมติว่าพวกไข่หรือตัวอ่อนที่อยู่ตามพื้นมันยังจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาที่มันควรจะต้องไปอยู่บนตัวน้องหมาน้องแมวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนตกลงมาเยอะๆอะค่ะแบบมันก็จะน้ำท่วมเนาะเห็บหมัดหนีน้ำท่วมอะค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆเห็บหมัดนี้น้ำท่วมถ้าบริเวณถ้าบ้านนั้นมีหมามีแมวแน่นอนมันก็ต้องไปขึ้นหมาแมวหรือเพื่อนๆอาจจะเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะเห็บหมัดไต่ตามผนังบ้านนะคะในช่วงหน้าฝนจะเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องอยู่ตามพื้นไงฉันก็จะอยู่ตามพื้นนี่แหละตามซอกหินซอกปูนซอกบ้านแต่ในเมื่อถ้าฝนตกน้ำท่วมฉันอยู่ไม่ได้ฉันก็ต้องไต่ตามผนังอะดังนั้นถ้าในเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าหน้าฝนจะเป็นแบบนี้แล้วรู้แล้วว่าวงจรชีวิตของเห็บหมัดมันเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงคะจัดการเลยเคลียร์เลยนะคะมันจะมีน้ำยาที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดบริเวณที่แบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่คือจัดการพวกเห็บพวกหมัดอะเอามาพ่นเอามาล้างไว้ก่อนเลยทำความสะอาดบ้านต้อนรับหน้าฝนแล้วเป็นการทำความสะอาดบ้านที่คอยต้อนรับหน้าฝนสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็พวกน้ำยายกตัวอย่างนะน้ำยาที่ชื่อว่าไบติคอนน้ำยาตัวนี้จะใช้แบบมันมีสัดส่วนหรืออัตราส่วนที่อยู่ในฉลากในกล่องนะคะที่แนะนำสำหรับเขาเรียกว่าสำหรับจะเอามาทำความสะอาดบ้านก็สัดส่วนหนึ่งสำหรับเอามาอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงก็สัดส่วนหนึ่งอ่านให้ดีนะทำความเข้าใจให้ดีๆนะคะจะได้ใช้ให้มันถูกต้องหน่อยนะเราเอามาทำความสะอาดรอไว้เลยอย่างน้อยๆนะคะจริงอยู่ว่ามันป้องกันไม่ได้ 100% แต่พี่หมอเชื่อว่ามันจะป้องกันได้มากกว่าที่เราไม่ทำนะคะดังนั้นให้มาทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านผนังบ้านหรืออะไรเงี้ยให้ทำให้มันครบให้มันจบให้มันเรียบร้อยนะคะรวมถึงยากำจัดเห็บหมัดที่จะต้องให้ลูกๆของเรากินในแต่ละเดือนหรือใครพอมีกำลังชอบยี่ห้อที่แบบสามารถป้องกันได้แบบ3 เดือนทีก็จัดไปนะคะเอาตามที่สะดวก
แต่จะฝากไว้ว่าขอให้เป็นยาที่มีทะเบียนนะคะอย่าเน้นถูกเขาว่านะขอให้เป็นยาที่มีทะเบียนนะคะเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยกับตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะจ๊ะนี่เห็นไหมตอนนี้ยิ่งเยอะนะคะเห็บหน้าฝนอ่ะคุณสมชัยรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเยอะเพราะอะไรเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะคะแต่ละอย่างนะโอเคเห็บหมัดที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิเม็ดเลือดนะคะก็มีวิธีจัดการแบบนี้ในส่วนของโรคพยาธิหนอนหัวใจที่เพื่อนๆก็ตอบมาแล้วพาหะคืออะไรทีนี้ยุงใช่ไหมอ่ะแล้วบ้านไหนที่ยิ่งอยู่ใกล้ป่าขนาดว่าไม่ได้อยู่ใกล้ป่าแต่ว่าถึงเป็นหน้าฝนยุงก็ชุกมากนะคะดังนั้นในพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการป้องกันพวกยุงก็จัดมาให้ครบให้จบนะรวมถึงยาที่สัตว์เลี้ยงของเราต้องกินเพื่อป้องกันพยาธิหนอนหัวใจนี้ก็ต้องจัดชุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็จะได้เป็นการป้องกันในตัวของสัตว์เลี้ยงเราเองด้วยนะจ๊ะสำหรับน้ำส้มควันไม้นะคะจริงๆมันก็มีสรรพคุณนะที่เขาแนะนำในหลายๆอย่างเนาะทั้งในเรื่องของการป้องกันพวกโรคผิวหนังที่มีมาจากหลากหลายสาเหตุนะคะแต่พี่หมอจะฝากไว้อย่างนี้แล้วกันจริงๆผลิตภัณฑ์นะมันมีเยอะมากในการป้องกันพวกโรคผิวหนังก็ตามหรือว่าป้องกันพวกปรสิตภายนอกก็ตามแต่ให้เอาเป็นว่าอยากจะลองแบบไหนต้องลองดูนะสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะคะหรือว่าบางทีบางผลิตภัณฑ์ในแต่ละอย่างบางบ้านก็อาจจะใช้แล้วเหมาะบางบ้านก็อาจจะใช้แล้วไม่เหมาะหรืออาจจะไปเหมาะกับอย่างอื่นแต่ทั้งหมดทั้งมวล นะคะพี่หมอฝากไว้อย่างเดียวเลยจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องมีทะเบียนยานะคะต้องมีทะเบียนเพื่อบ่งบอกว่าอันเนี้ยเพราะว่ายาหรือว่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละอย่างนะที่มันมีอย.มีทะเบียนอะไรก็ตามอันนี้พี่หมอพูดเผื่อไว้ในอย่างอื่นๆด้วยนะการที่มีพวกทะเบียนเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาได้รับการตรวจสอบแล้วผลิตภัณฑ์นั้นๆได้รับการตรวจสอบแล้วทั้งในแง่ของแหล่งผลิตทั้งในแง่ของส่วนผสมที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆที่มาโฆษณาพวกเราว่าดีอย่างไรอะค่ะเนาะอย่างเช่นถ้าพูดถึงตัวน้ำส้มที่พูดมามันก็มีในท้องตลาดเยอะมากเลยค่ะแล้วมีหลายยี่ห้อยากำจัดเห็บหมัดเหมือนกันนะในท้องตลาดมีเยอะมากราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักสิบเนี่ยแหละมันต่างกันตรงไหนล่ะมันต่างกันตรงที่เราต้องรู้ว่ายานั้นมีทะเบียนหรือเปล่าถ้าไม่มีทะเบียนตัดออกเลยค่ะถูกแค่ไหนก็อยากทดลองใช้เพราะว่าพวกนั้นคือพูดง่ายๆมันเป็นยาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบไม่ถูกกฎหมายนะนะคะพอไม่ถูกกฎหมายปุ๊บสมมติว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราเอาผิดใครไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่แหล่งซื้อที่มันน่าเชื่อถือถูกต้องไหมคะดังนั้นให้เอาเป็นว่าผลิตภัณฑ์อ่ะมันมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันแล้วผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันแต่คนละยี่ห้อก็ต้องไปตามดูนะคะลองดูนะพี่หมอฝากไว้แบบนี้ดีกว่านะจ๊ะจริงๆสรรพคุณมันดีอยู่ค่ะนะคะในส่วนของน้ำส้มควันไม้อะสรรพคุณมันดีแต่แค่ขอให้เลือกแหล่งซื้อดีๆก็แล้วกันนะจ๊ะคุณเนนภาเลี้ยงน้องหมาชื่อน้องหมูกระทะนะคะอุ๊ยน่าอร่อยจังเลยน้องหมูกระทะนะคะขอให้น้องหมูกระทะเป็นน้องที่น่ารักของน้องเนนภานะจ๊ะมาไปกันต่อนะคะเราพูดกันถึงในส่วนของ3โรคแล้วนะอันแรกโรคผิวหนังอันที่2โรคพยาธิเม็ดเลือดนะคะอันที่3โรคพยาธิหนอนหัวใจไปกันต่อนะที่อันที่4ก็คือเพื่อนตอบมาแล้วด้วยก็คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะสำหรับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแน่นอนด้วยความที่อากาศมันชื้นใช่ไหมคะฝนก็ตกชุกชุมแล้วบางทีเนี่ยเด็กๆไปวิ่งตากฝนไปเล่นไปแบบ
ด้วยความที่สนุกสนานจนเกินไปเนี่ยนะคะไปตากฝนบางทีก็ทำให้เกิดปอดบวมได้นะคะหรือว่าปอดบวมก็เป็นทางเดินโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนล่างเนาะโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนหลอดลมอักเสบเนี่ยก็ใช่เป็นหวัดก็ใช่นะและที่สำคัญเลยถ้าบ้านไหนนะคะลูกๆยังทำวัคซีนไม่ครบหรือยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยจะบอกว่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาจจะนำพาไปสู่โรคติดเชื้อที่รุนแรงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโรคไข้หวัดสุนัขโรคไข้หวัดสุนัข ก็มีอาการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเป็นอาการสำคัญของโรคนี้ดังนั้นถ้ายิ่งบ้านไหนยังไม่ได้ทำวัคซีนบอกเลยนะโอกาสในการที่จะมาเป็นโรคไข้หวัดในช่วงหน้าฝนจะสูงมากเพราะว่าเวลาที่จะมีการเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะหรือแม้แต่ช่วงที่เด็กๆอาจจะเผลอป่วยและถ้าสมมติยังไม่ได้ทำวัคซีนภูมิต้านทานในร่างกายมันจะต่ำด้วยโอกาสในการจะป่วยจะสูงมากแล้วพอป่วยปุ๊บก็รับเชื้อโรคได้หลากหลายเลยคือเวลคัมมากเพราะว่าไม่มีวัคซีนอยู่ในตัวใช่ไหมไม่มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคอะไรเลยที่วัคซีนจะป้องกันได้เพราะว่าไม่ได้ฉีดเลยดังนั้นไอ้พวกโรคที่แบบวัคซีนป้องกันได้มีอะไรบ้างคะโรคลำไส้ไข้หัดตับอักเสบชีนูพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเวลาที่แบบภูมิรดนะคะเชื้อโรคแห่แหนกันมาเนี่ยร่างกายก็จะแบบยินดีต้อนรับทุกโรคเลยที่ร่างกายไม่ได้ฉีดป้องกันไว้นะดังนั้นฝากไว้นะคะต้องดูแลในเรื่องวัคซีนของเด็กๆกันให้ครบถ้วนด้วยนะจ๊ะไปกันต่ออีกโรคหนึ่งที่เพื่อนๆลืมไปนะคะมองข้ามไปในช่วงหน้าฝนนะโรคที่สำคัญอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะจ๊ะมีใครอ๋อไหมพึ่งอ๋อไหมเชื่อว่าหลายคนจะพึ่งอ๋อเพราะว่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารลองย้อนไปดูนะบางทีการเทอาหารทิ้งไว้แม้ว่าจะเป็นอาหารเม็ดก็ตามแม้ว่าจะเป็นอาหารแห้งก็ตามแต่ถ้าเทอาหารไว้ในชามแล้วบังเอิญฝนตกหรือบังเอิญวันนั้นไม่มีแดดเลยอากาศแบบอึมครึมค่ะพวกเชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตได้ง่ายถูกต้องไหมคะเนี่ยอาจจะมีพวกแบคทีเรียหรืออาจจะมีเชื้อราเด็กๆแล้วบางทีบางบ้านสมมุติว่าไม่ค่อยได้ดูชามอาหารลูกเลยมีแต่เทเพิ่มไม่ค่อยได้ล้างเชื้อโรคมันอาจจะอยู่ตามชามอาหารก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นหมั่นล้างทำความสะอาดชามอาหารอย่างสม่ำเสมอกินเสร็จล้างเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้จนเห็ดขึ้นนะคะอย่าคิดว่าลูกได้กินเห็ดเพิ่มแล้วได้รับแบบก็เป็นโปรตีนอีกแหล่งหนึ่งอันนี้บอกใช่เด้อนะคะระวังกันให้ดีๆนะในเรื่องความสะอาดของพวกชามอาหารในช่วงหน้าฝนอันนี้ก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะจ๊ะนี่คุณสมชัยมีประสบการณ์ตรงในหลายๆโรคเลยนะคะแต่หวังว่าตอนนี้ลูกๆยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมนี่ลูกโปรไฟล์ยังเป็นเด็กน้อยยิ้มอยู่เลยนะคะมีประสบการณ์ตรงในหลายๆอย่างเลยบอกว่าปอดชื้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจใช่ไหมเพราะว่าเคยลูกๆที่บ้านเคยเป็นอยู่ห้องแอร์มากเกินไปใช่แล้วนะจ๊ะดังนั้นในเรื่องของอากาศที่ถ่ายเทสะดวกๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดให้ลูกๆเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลเลยในการป้องกันโรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนอกจากการดูแลที่ตัวสัตว์เลี้ยงเองอันนี้จะบอกเคล็ดลับแล้วนะการดูแลตัวสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยอย่างแรกเลยคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประจำปีนะคะอันนี้เด็กที่โตแล้วนะแต่ถ้าเด็กที่ยังไม่โตก็ไปจัดการให้มันครบคอร์สซะนะคะเพราะว่าวัคซีนที่ฉีดป้องกันโรคมันครอบคลุมหลายๆโรคที่พี่หมอพูดมาเลยนะคะเช่นอะไรบ้างโรคระบบทางเดินอาหารโรคลำไส้ใช่ไหมโรคตับอักเสบใช่ไหมคะโรคไข้หวัดสุนัขก็มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันก็มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยและก็ไปในหลายระบบด้วยนะคะอีกอันนึงอะไรฉี่หนูเนี่ย
อันนี้ยิ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนด้วยดังนั้นกันเหนียวให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้โรคที่ลูกๆเป็นมันลามมาถึงเรานะคะไปฉีดวัคซีนซะนะจ๊ะและอีกโรคนึงเป็นโรคสัตว์สู่คนอีกโรคนึงที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือโรคพิษสุนัขบ้าจริงอยู่ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเจอไม่ค่อยเยอะในช่วงหน้าฝนแต่ก็เจอได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะสำคัญก็คือป้องกันตัวสัตว์เลี้ยงก็คือฉีดวัคซีนให้ครบนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของป้องกันพวกเห็บพวกหมัดดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีพวกปรสิตภายนอกพยาธิภายในภายนอกจัดการซะสม่ำเสมอนะทุก3เดือนทุก1เดือนแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้จัดไปนะคะอย่าให้ขาดถึงไม่เจอปรสิตภายนอกที่ตัวสัตว์เลี้ยงแต่ถ้ายาน่ะที่ใช้ในการป้องกันมันบอกว่าอยู่ได้แค่เดือนนึงก็คือเดือนนึงนะอย่าพยายามคิดเองว่ายาที่อยู่ได้เดือนนึงพอผ่านไปละเห็บก็ไม่มีนี่นาหรือมันอยู่ได้มากกว่า1เดือนแฮะอย่าคิดเองนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคิดเองแล้วอยู่เราไม่ป้องกันต่อเนื่องอยู่ๆเห็บหมัดขึ้นเนี่ยแล้วไปเจอเห็บหมัดที่มันมีเชื้อโรคด้วยลูกจะป่วยเอาซะแบบอย่างง่ายๆเลยนะคะดังนั้นขอให้แบบค่อนข้างจะแบบเข้มงวดหน่อยกับเรื่องของการป้องกันโรคนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะในเรื่องของการป้องกันโรคไปละ2ใช่มั้ยอันที่3ก็คือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยๆปีละครั้งนะคะตรวจเลือดตรวจphysical exam ตรวจร่างกายทั่วไปพาเด็กๆไปหาคุณหมอแล้วบอกว่าขอตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะตรวจฟังปอดฟังหัวใจอาจจะได้รู้ว่าณตอนนี้ร่างกายเป็นแบบไหนตรวจเลือดด้วยได้ก็ดีเอ็กซเรย์ด้วยได้ก็ดีอัลตราซาวด์ด้วยได้ก็ดีนะคะก็จะได้เป็นการเช็คภายในด้วยเนาะอันนี้เป็นการจัดการป้องกันเด็กๆที่บ้านนะที่ตัวลูกนะอีกอันนึงการจัดการสิ่งแวดล้อมพี่หมอย้ำเสมอนะคะว่าทุกโรคเลยอะไม่ว่าจะเป็นโรคของสัตว์เลี้ยงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรคของคนก็ตามเอาเป็นว่าเหมารวมว่าโรคที่มันเกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตน่ะนอกจากการป้องกันที่ตัวสิ่งมีชีวิตนั้นๆแล้วอ่ะเรายังต้องป้องกันแล้วก็จัดการกับพวกสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆอยู่ด้วยนะคะก็คือถ้าในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็คือข้าวของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้งดูแลเป็นประจำทำให้สม่ำเสมอทำให้สะอาดอยู่เสมอนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคได้อย่างดีอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคครบถ้วนแล้วนะคะมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มไหมอ่ะคุณสมชัยบอกว่าเด็กๆแข็งแรงนะคะเลี้ยงไว้2ตัวโอเคกำลังเหมาะเลยนะช่วยมาจากเพจหาบ้านโอ้น่ารักมากเลยเด็กๆพันจอนนะพูดถึงนะน้องจอนเนี่ยจริงๆแล้วมีความน่ารักมากนะคะแล้ว อยู่เป็นด้วยนะบางทีเนี่ยเขาจะรู้คุณค่าของการได้รับความรักแบบจริงๆจังๆอ่ะพี่หมอเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวมีหัวใจมีความรู้สึกรักเป็นนะคะแล้วก็รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาได้รับความเมตตาจากคนที่ดูแลเขาได้จริงๆนะคะดังนั้นใครที่ดูแลเด็กๆอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าที่มาจะมาจากไหนนะคะจะซื้อก็ตามนะหรือได้มาจากการแบบช่วยเหลือนะคะให้ความรักให้เต็มที่ดูแลอย่างดีที่สุดนะคะพี่หมอเชื่อว่ายังไงก็ตามเด็กๆจะรักพวกเรากลับหลายเท่าเลยเนาะก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะคะที่ช่วยดูแลเด็กๆจรอยู่นะปัจจุบันนี้จะเอามาเลี้ยงที่บ้านก็ตามหรือช่วยดูแลแบบตามข้างทางใช่ไหมตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยตามโอกาสที่เราสามารถทำได้นะคะก็ขอให้ช่วยเหลือโดยที่ไม่เปลี่ยนตัวเองเนาะให้ตัวเองยังไหวนะคะจะได้มีกำลังใจทั้งตัวเองด้วยที่จะช่วยเหลือให้สัตว์เลี้ยงนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ไม่เปลี่ยนตัวเองจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนแล้วก็ขอก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ช่วยดูแลน้องจอนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ขอบคุณทางเพจ Thailand Animal ด้วยเช่นเดียวกันที่มีจิตอาสาและหลายท่านเลยที่คอยเป็นจิตอาสาในเพจนี้นะคะดูแลเด็กๆจอนทั่วประเทศเลยนะคะเอาจะช่วยทุกๆคนเนาะส่วนพี่หมอก็ช่วยในเรื่องของการมาให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ 6:30 นะคะความรู้ในการดูแลน้องหมาน้องแมวในแบบที่เอามาอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนี่แหละนะคะจะได้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยนะจ๊ะ
โอเคคุณสมชัยน่ารักมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าการช่วยเหลือขอให้ช่วยในแบบที่พวกเราช่วยได้อย่างสบายใจนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าในวันนี้พี่หมอจะขอลาไปก่อนละนะคะก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ดูแลแค่สัตว์เลี้ยงนะหน้าฝนแบบนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดกับคนก็เกิดได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราแข็งแรงเราจะได้ไปดูแลเด็กๆที่บ้านได้เต็มที่ด้วยแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ